ดีครับผมพิสิทธิ์จักรศรีราชนะครับวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของ Arthrofibrosis Prevention and Treatment นะครับในแง่ของคนไข้ที่เป็น Multi Ligament Knee Injury นะครับปัญหาที่เราก็จะต้อง Restore ก็คือเรื่องของ Stability และ Mobility นะครับเพื่อทำให้เกิดฟังก์ชันแต่ว่าทั้งสองอย่างก็ดูว่ามันจะ Achieve ได้ยากพอสมควรนะครับที่จะทำให้ได้คนไข้กลับมาฟังก์ชันที่ดีและสิ่งสำคัญก็คือต้อง Painless ด้วยนะครับArthrofibrosis แทบจะเป็นของที่เราคาดว่ามีโอกาสที่จะเจออยู่แล้วในการดูแลคนไข้ที่เป็น multi ligament นะครับแต่ว่าเวลาดูเปเปอร์ของต่างประเทศเองเนี่ยก็ต้องดูในแง่ของ definition นิดนึงว่าอาจจะแตกต่างกันเพราะบางครั้งเนี่ย combine ACL กับ MCL เขาก็นับเป็น multi ligament แล้วในหลายๆเปเปอร์นะครับซึ่งอาจจะทำให้ result เนี่ยมันค่อนข้าง heterogeneous พอสมควร prevalence ก็อยู่ประมาณ 14-29%แล้วก็เราก็คุยกันคุยเรื่องของ definition เรื่องของ prevention ก็คงจะดูในแง่ของ risk factor ครับว่าพอจะมี identify modifiable risk factor อะไรบ้างหรือเปล่าส่วนเรื่องของ treatment ที่เราคุ้นชินกันก็จะเป็นเรื่องของการ manipulation under anesthesia หรือว่าการทำการ lysis excision โดย scope arthrofibrosis เองก็เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิด scar เกิด extracellular matrix มีupregulate myofibroblast proliferation ภายในข้อนะครับทำให้เกิด adhesion เกิดขึ้น adhesion ที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นรอบๆเมื่อเกิดขึ้นมันก็อาจจะทำให้ส่งผลทั้งในแง่ของ motion ที่ deficit ทางด้าน anterior space ไม่ว่าจะเป็น suprapatellar pulse และที่สำคัญที่เรามักจะ ignore กันก็คือเรื่องของ infrapatellar fat pad พวกนี้ก็อาจจะทำให้เกิดมี flexion deficit ในส่วนของ posterior ก็ทำให้เกิดfraction contracture ทำให้เหยียดไม่ออกนะซึ่ง full extension เป็นสิ่งที่เราเน้นย้ำโดยเฉพาะน้องๆนะครับว่าเราใน normal เรามี hyper extension ฉะนั้นทำยังไงที่จะ restore ให้เกิด normal hyper extension นี้หรือก็ full extension ของแต่ละคนมีความแตกต่างกันความสำคัญของ full extension ก็คือเป็น cross peg position ซึ่งเป็นท่าที่ข้อมีความมั่นคงมีการกระจายแรงได้ดีนะครับเป็น screw home movement screw home position ที่ทำให้ quadriceps ได้พักถ้าเราไม่ได้ full extension quadriceps ก็จะล้าได้ง่ายแต่ว่าความยากในอีกขั้นหนึ่งของการดูแลคนไข้ multi ligament ก็คือว่าคนไข้เหล่านี้เนี่ยมีความเสี่ยงที่เขาจะแอนอยู่แล้วครับนั้นทำยังไงให้เหยียดได้เท่ากับอีกข้างหนึ่งแต่ไม่แอนนั้นอันนี้เป็นจุดที่มีความท้าทายในแง่ของ classification เองก็มีความหลากหลายนะครับตั้งแต่เชลบอนที่เขาประเมินในแง่ของ extension loss, flexion loss แล้วก็ patellar mobility ในส่วนที่ severe ของเขาก็คือมี extension loss มากกว่า10องศา flexion loss มากกว่า30แล้วก็มี patellar infra แล้วก็ decrease patellar mobility ร่วมด้วยส่วน IKDC grading อันนี้ก็เป็นอันที่เราดูใน physical exam form ของตัว IKDC form ครับซึ่งก็จะเห็นว่าเขาก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของ extension deficit ถ้าเป็นแบบฟอร์มของ IKDC ที่ส่วนใหญ่เป็นทางสปอร์ตเราใช้เนี่ยจะเห็นว่า extension deficit เนี่ยเรา accept น้อยกว่า3องศานะครับแล้วก็ตัว flexion deficit ก็จะ accept ได้มากกว่าล่าสุดก็มี international consensuson definition กัน classification ซึ่งในที่นี้เนี่ยเขาใช้คำว่า post operative fibrosis of the joint แทนคำว่า arthrofibrosis ด้วยสาเหตุใดก็ไม่ทราบแต่ว่าในกลุ่ม authority ใน study นี้ส่วนใหญ่เป็นทางใส่ joint เพราะว่าใส่ joint ก็มีปัญหาของการมี stiff หลังทำ total knee เหมือนกันซึ่งอันนี้ก็เป็น definition ที่ใน study group นี้ใช้ก็แบ่งกลุ่มให้เราเห็นในภาพกว้างครับว่าก็แบ่งว่าเป็นกลุ่มที่เป็น primary fibrosis ซึ่งไม่ทราบเหตุกับพวก secondary secondary ก็เป็นกลุ่มพวก post infection กับ post injury ส่วนหนึ่งกับอีกพวกหนึ่งคือเป็น post surgery หลักๆที่เป็นเหตุก็มักจะเป็นการผ่าตัดทาง arthroplasty กับทางสปอร์ตของเราเนี่ยแหละครับสปอร์ตก็เป็น post arthroscopy กับพวก ligament surgeryทีนี้ใน early management ของ multi ligament injury ที่สำคัญก็คือว่าก็คงจะเป็นไทม์ไลน์ที่เราคงต้องเช็คว่ามันมีเหตุอะไรที่เราจะต้องรีบจัดการหรือเปล่ามีอะไรที่สำคัญคือมีอะไรที่เป็น mechanical block ไหมเพราะว่าพวก mechanical block ถ้าเราไม่แก้ไขยังไง motion ก็ไม่ดี
แล้วก็ consider ในแง่ของ augmentation technique ในสำหรับ ligament repair เพราะว่าพวกอุปกรณ์ใหม่ๆพวกนี้มันก็อาจจะเอื้อให้คนไข้สามารถมีการเคลื่อนไหวที่เร็วขึ้นได้ post op rehab เร็วขึ้นได้นะครับ vascular repair ปัจจุบัน vascular surgeon ก็มีเยอะขึ้นฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือต้องพูดคุยกันให้รู้เรื่องว่าเราจะแพลนอะไรเขาจะแพลนอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเขารีแพร์แล้วเวสเซลตึงทุกครั้งที่เราจะไปทำอะไรกับเขาก็จะมีแอะมาเนี่ยแอะยานะยานะซึ่งมันจะทำให้เราก็จะดูแลคนไข้ได้ลำบากเขาก็จะคอนเซิร์นว่าวัสกุลาที่รีแพร์ไปมีปัญหาหรือเปล่าฉะนั้นโรของการใช้กราฟก็อาจจะมีบทบาทในการที่จะทำให้มีการรีวัสกุลไลซ์โดยที่ไม่ต้องตึงต่อข้อเข่าและอาราให้มีโมชั่นได้setting position สำคัญมากนะครับ immobilization ส่วนตัวผมเองผมแค่ตรงๆไม่กล้าเอาอีกข้างมาเทียบแล้วให้แอนเท่ากันสักเท่าไหร่แต่ว่าไอ้ flex ในท่า flexion ผมก็จะไม่ค่อยทำแล้วก็ใช้ external fixator ตามจำเป็นนะครับอันนี้ในแง่ของ factor ที่เกี่ยวข้องนะครับในการศึกษานี้ก็พบว่า risk factor ที่สำคัญก็คือการมี knee dislocation ตั้งแต่ตอนคนไข้มารับการรักษาหรือว่ามีการรีแพร์มากกว่า3ลิกาเมนต์แล้วก็หลายแฟกเตอร์ก็อาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่ง BMI นะครับหลังๆก็มีเปเปอร์ที่ค่อนข้างคอนเฟิร์มว่าอ้วนไม่เกี่ยวกับติดนะครับแล้วก็ในอีกเปเปอร์นึงของใบก็จะบอกว่าตัวที่มีเป็นrisk factorที่สำคัญก็คือมีเหตุให้ต้องใช้ external fixator กับเรื่องของ vascular repair ซึ่ง vascular repair เองผมมองว่ามันจะเป็นแฟกเตอร์ที่ด้วยความที่อยากจะโปรเทคกราฟทำให้เราอาจจะส่งผลถึงโพซิชันที่เราจะต้องอิมมอบิไลเซชันคนไข้ไว้แล้วก็โพสต์ออฟรีแฮบที่เราจะต้องดีเลย์ไปด้วยซ้ำเรื่องของเหตุของโมชันลอสก็มีการแอดเดรสที่สำคัญก็ต้องพยายามแอดเดรสว่าไอ้โมชันลอสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของทิชชูเป็นเรื่องของเมคคิ้งเฮลท์ปรอบเลมไม่ใช่เป็นจากพวกเนิร์ฟเพนเช่นARDS นี่ครับพวกนี้ก็ทำให้โทษครับปัญหาเรื่องของพวกนิวโรปาติกเพนพวกนี้ก็อาจจะทำให้คนไข้มีปัญหา motion deficit แล้วมีเพนร่วมด้วย manipulation ก็โดยทั่วไปมักจะทำเมื่อเข่างอได้มากน้อยกว่า90องศา timing ที่เหมาะสมอยู่ประมาณ3เดือนบวกลบนะครับมีเปเปอร์ที่เขา compare พวก factor ที่work ไม่ work อะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันต่างกันไม่ค่อยต่างกันเพราะว่า timing ที่ออกมาไอ้คนที่ต่ำกว่า3เดือนก็ต่ำกว่า3เดือนเล็กน้อยเกิน3เดือนก็เกินไปไม่มากฉะนั้นโดยทั่วไป decision making มักจะอยู่ประมาณช่วง3เดือน adequate anesthesia โดยส่วนตัวผมเองผมเชื่อว่าหัตถการนี้เป็นหัตถการทางวิสัญญีด้วยซ้ำเพราะว่าเรื่องของการบรรเทาอาการปวดสำคัญมากในการที่จะทำให้คนไข้ post op สามารถบริหารได้ดีแล้วก็ต้องตอนดัดใช้เป็นช็อตลีเวอร์อาร์มพยายามจับที่ตรง proximal tibia และผมจะถ่ายรูปแล้วก็ให้ resident เอารูปไปให้คนไข้ดูฝังหัวเขาไว้เสมอว่าเขาทำได้แล้วถึงทำถึงขั้นนี้แล้วหลังผ่าตัดเขาได้มีกำลังใจในการที่จะทำตัวเองต่อเรื่องของ arthroscopic lysis adhesion พวกนี้ก็จะต้องเข้าไปทำโดยรอบนะครับซึ่งไอตัวหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็ตรง anterior interval ก็คือตรง infrapatellar pad เนี่ยแหละครับบางครั้งมี adhesion ผลของมันทำให้เกิดอะไรขึ้นผลของมันทำให้ตัวที่เป็นจุดตรึงของ patella เนี่ยแทนที่จะไปจุดมี fix point ตรง tibial tubercle เนี่ยมันเลื่อนขึ้นมาด้านบนทำให้ไปเพิ่ม PF load และอาจจะเพิ่มเหตุของปวดซึ่งในกลุ่มของดร. Stedman ก็มีการพูดถึงการทำ anterior interval release เพื่อที่จะทำให้ตรงนี้คลายไปกับอีกแง่หนึ่งก็คือเวลาเราทำ knee scope กัน encourage ว่าเราก็คงเคลียร์ fat pad เท่าที่จำเป็นพอแล้วถ้าทำเยอะเกินไปก็อาจจะไม่เกิดสกาโดยไม่จำเป็นก็ได้ส่วนเรื่องของ outcome ตัวที่จะมีผลจะไม่เกิด stiffness เยอะๆก็จะเป็นพวก KD3L knee dislocation external fixator ผลของการทำ lysis adhesion ส่วนใหญ่ก็จะช่วยเรื่องของ improve function ได้แต่ถ้าสังเกตดีไอ้ KDC ที่ improve ออกมาได้63คะแนนเนี่ยถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยยังถือว่าค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับ pass level ของตัว IKDC score แล้วก็ arc of motion ก็สามารถเพิ่มขึ้นมาได้อันนี้ตัวอย่างเคสของผู้หญิงอายุ23ปีนะครับเคยบาดเจ็บตอนวัยรุ่นเมื่อ8ปีก่อน
สิ่งที่ได้รับการรักษาคือ cost reduction และทำ transarticular pinning ใส่เฝือกนะครับนี่โรงพยาบาลในกรุงเทพนะครับหลังผ่าตัดหลังจากนั้นเนี่ยคนไข้ฟังก์ชันได้นะครับคือเดินได้แต่ปัญหาเขาคืองอได้น้อยแล้วก็งอได้ประมาณนี้ครับ feeling เป็น hard end point แล้วปัญหาคือเขาเดินอย่างเงี้ยเดินได้เห็นไหมครับพอเราฟิกให้เขาเหยียดได้เนี่ยยังไงคนไข้ก็ยังฟังก์ชันดีในท่าเดินแต่ปัญหาคือเขานั่งลำบากครับกลับหลังครับคลิกสไลด์ได้ไหมครับคลิกวิดีโอได้ไหมครับคลิกวิดีโอได้ไหมครับซ้ายมือครับผมครับปัญหาก็คือนั่งไม่ได้ครับงั้นแต่ว่าคุยกับคนไข้เขายังไงเขาก็ไม่อยากจะทำพวก open surgery หรือ quadriceps pasty สิ่งที่เราทำก็ทำ arthroscopic อะไรสิทธิ์ adhesion แต่คำตอนทำนี่คือมึนนะครับ release ตรงรอบๆโดย RF device แต่ว่าก็ยังตึงอยู่ตลอดอันกลางด้วยครับทีนี้ไอ้ตัวที่สุดท้ายแล้วตัวที่ทำให้โล่งก็คือไป release ตรง notch เลยครับตรงที่เรารู้สึกว่ายังไงคนไข้ที่เป็น knee dislocation อย่างเงี้ย ACL PCL ไปแน่ๆอยู่แล้วครับพอไปรีลีสตรงหนอดเนี่ยถึงจะทำให้คนไข้งอได้ถึง90องศาพอที่จะทำให้เขานั่งได้นะครับครับผมอันนี้ก็เป็นภาพรวมของการเกิด arthrofibrosis ใน multi ligament injury นะครับขอบคุณครับ